อาชีพหลักอาชีพหนึ่งของคนภาคอีสานครับก็คือการทำไร่ทำนาพอเสร็จฤดูกาลแล้วเด็กหนุ่มเด็กสาวต่างก็พากันมาหางานทำในกรุงเทพในชัยนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้ามาเพราะว่าเพื่อจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะเป็นลูกชายคนโตจำเป็นจะต้องหาเงินส่งน้องเรียนทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งจะจบชั้นประถมปีที่ห เขาคิดว่าการมากรุงเทพนอกจากจะหาเงินส่งน้องเรียนแล้วที่เหลือก็จะได้ส่งให้พ่อแม่ได้ใช้ด้วยเข้ากรุงเทพตระเวนหางานทำอยู่สามสี่วันก็ได้งานทำเป็นคนงานทำสวนดูแลต้นไม้อยู่ในบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งนายชัยคิดว่าเขาเองโชคดีมากที่ได้มาทำงานที่นี่เพราะว่านอกจากจะมีที่อยู่แล้วยังมีอาหารการกินทุกมือ้อเงินเดือนที่ได้รับคงจะส่งให้ทางบ้านได้ทั้งหมด แต่ที่ไหนได้ข้อตกลงกับเจ้าของบ้านนั้นซึ่งเจ้าของเป็นคนหน้าเลือดให้ทำตัญญาทำงานเป็นรายเดือนก็จริงแต่ต้องทำครบปีหนึ่งีะก่อนถึงจะจ่ายให้เป็นเงินก้อนความที่นายชัยเป็นคนซื่อก็เลยไม่ปฏิเสธข้อเสนอของเจ้านายที่เป็นนายจ้างเขาคิดว่าปีเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็อีกอย่างก็ได้เป็นเงินสะสมที่มากพอสำหรับคนบ้านนอกอย่างเขาด้วยความตกลงข้อนั้น จะรับเงินเดือนเดือนละ4,000บาทปีหนึ่งก็48,000อ่าจะนำไปซื้อนาเพิ่มก็ได้อีกเป็น10ไร่เลยทีเดียวสมัยนั้นนะหลังจากทำสัญญาแล้วในชัยก็เริ่มทำงานมันนั้นเลยในชัยเป็คนขยันมาโดยสายเลือดอยู่แล้วเช้าตื่นทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นจะเลิกงานก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเขาทำงานด้วยใจรักมาจนเวลาล่วงเลยผ่านไปครบปี แล้ววันนั้นก็เป็นวันครบสัญญาว่าจ้างนายชัยก็เข้าไปหานายจ้างเพื่อจะขอค่าแรงงานแล้วก็จะได้นําเงินจํานวนนั้นส่งไปทางบ้านแต่พอเอ่ยปากทวงถามก็ได้รับคําตอบทันทีกูไม่มีเงินให้มึงอ่ะมีแต่ลูกตะกัวมึงจะเอาบ่าวอ่ะนายชัยถึงก็ยืนตะลึงคอตกความจนความซื่อทั้งที่โดนหลอกใช้แรงงานมาเป็นปีก็ไม่รู้จะโต้อตอบอยังไงและว่า ไอ้ที่รู้มาก็คือนายจ้างน่ะเป็นผู้มีอิทธิพลมากก็ยิ่งกลัวว่าจะตายฟรยีทางที่ดีคือตัดสินใจเก็บข้าวของเสื้อผ้ากลับบ้านนอกแต่เมื่อค้นหาดูเงินก็มีเหลือเพียงไม่กี่บาทแทบจะไม่พอสำหรับค่ารถเมลในกรุงเทพซะด้วยซ้ำเรียวแรงยังพอมีทางที่ดีที่สุดก็คือเดินเดินไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างไม่รู้จุดหมายปลายทางมุ่งหน้าสู่บ้านเกิด ที่บ้านสร้างแก้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นระยะทางทั้ง6 7 0จกิโลเมตรสองวันเต็มๆที่เดินย่ำมาด้วยบนรองเท้าฟองน้ำคู่เก่าอาหารก็มีเพียงน้ำจากคูน้ำริมถนนกับเศษอาหารที่พวกกินเหลือทิ้งมาจากรถยนต์ลงข้างทางและในช่วงที่กำลังแดดจัดกำลังจะหาที่พักสักครู่นั้นก็เหลือไปเห็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลาจากถนนใหญ่เข้าไปมากนัก ก็แข็งใจเดินเข้าไปตามทางนั้นแล้วก็เข้าไปหาพระรูปหนึ่งซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้าอาวาสในชัยก็กราบเท้าท่านเอ่ยขอพักขออาหารก้นบาทด้วยความหิวพระท่านมองเห็นสารรูปที่พายผอมก็ให้รู้สึกเวทนาก็ชี้ทางให้ไปกินข้าวกินน้ําจนเสร็จสับเรียบร้อยถึงได้เริ่มไต่ถามที่มาที่ไปซึ่งในชัยก็ได้เล่าเรื่องราวความจริงให้ท่านฟังทั้งหมดเออ ถ้าไม่มีที่ไปยังไม่รู้จะไปไหนนะแกกอ็อาศัยอยู่ที่นี่สักพักก็ได้นะผมอยู่เปล่าๆคงไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าหลวงพ่อจะเมตตาผมก็อยากขอบวชเพื่อรับใช้ตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรนะครับถึงจิตใจจะเป็นคนซื่อแต่นายชายก็ยังนึกถึงเรื่องเงินที่เจ้านายคนเก่าได้รับปากไว้ตลอดเวลา ใบหน้าเขามีแต่ความเศร้าหมองหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาแล้วก็บวชให้ในายชัยเป็นสัมเนรเพราะว่าอายุยังไม่ครบบวชพระหลายเดือนต่อมาหลวงพ่อก็ดำริกับชาวบ้านและมัคนายกวัดว่าอยากจะหาเงินสก้อนมาบูรณะวัดสัมมเนรชัยที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็คิดถึงเรื่องเงินเก่าค่าแรงงานจากนายจ้าง ว่าถ้าตนเองไปในเพศสมณะแล้วเอ่ยปากของเงินค่าจ้างเขาคงจะเห็นแก่พาเหลืองให้มาและเงินก้อนนี้ก็คงจะนำมาช่วยสร้างถาวรวัตถุให้กับวัดนี้ได้บ้างถึงจะไม่มากก็ยังดีกว่ารอบอกบุญไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดเมื่อเนนชัยคิดอย่างนั้นก็นำเรื่องนี้มาปรึกษากับสาม,มเณรอีกรูปหนึ่งซึ่งสนิทกันจำวัดอยู่กุฏิเดียวกันเนนรูปนั้นก็เห็นคล้อยตามว่านายจ้างของเน ชัยคงจะเกรงกลัวบาปกรรมบ้างคงจะมอบเงินให้มาเมื่อตกลงกันแล้วก็ชวนกันเดินทางเข้ากรุงเทพซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดนักเดินทางมาในตอนเช้าหลังจากฉันอาหารเช้าแล้วสายๆหน่อยรถก็เข้ามาถึงกรุงเทพเนนชัยก็นําเพื่อนสามเณรตรงมายังบ้านนายจ้างคราวแรกที่ไปถึงก็พบคนสวนคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็ถามว่ามีธุระอะไรเนนชัยก็เล่าจุดประสงค์ถึงการมาให้ฟัง ทั้งยังเล่าเรื่องราวต่างๆให้รู้เพราะเห็นว่าคนสวนคนใหม่เป็นเด็กหนุ่มมาจากภาคเดียวกันให้ระวังจากนั้นเด็กหนุ่มคนสวนก็นำไปพบกับนายจ้างครั้งแรกนายจ้างที่มีสันดานคดโกงจำสมเนรชายไม่ได้ก็นิมนต์ห้เข้าไปคุยยังข้างในเอออาจะมาจะมาขอบินทบาทค่าแรงเพื่อนำไปบูรณะวัดที่อยู่ซึ่งวัดนสุสุม,มากโยมขอคุณโยมจงเห็น แก่พระศาสนาด้วยเถอนนะกรรมเก่าจะได้เลิกแล้วต่อกันเนนชัยก็กล่าวอย่างสุภาพนายจ้างเนี่ยน้าซีดเลยจะต่อล้อต่อเถียงกับพระเนนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าดูนักแต่คนที่มีนิสัยคดโกงโดยสันดานะจะยอมเสียเงินจำนวนมากก็ย่อมจะเสียดายก็เลยหาอุบายหลีกเลี่ยงเออช่วงนี้การเงินน้องผมยังขาดมืออยู่ไม่ได้คิดจะคดโกงหรือว,ว่าบูดเบี้ยวแต่อย่างใดเอาไว้สักระยะหนึ่ง เดี๋ยวจะหาไปถวายให้ถึงวัดเลยหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะเขาบอกกันเนงนอย่างนั้นแล้วก็นิมนต์ให้กลับไปก่อนเน้นชายก็หลงเชื่อชวนเพื่อนเนนกลับวัดด้วยความยินดีที่จะมีส่วนได้ผลบุญอันใหญ่หลวงเมื่อนายจ้างจะนําเงินมาถวายให้รอแล้วรอเล่าจากอาทิตย์เป็นเดือนและอีกหลายเดือนต่อมาซึ่งทางวัดก็ได้เงินบริจาคจากชาวบ้านมาบ้างการลงมือซ่อมแซมโบสถ์หลังเก่ากาลังจะเริ่ม เนนชัยก็หันหน้ามาปรึกษาเนนเพื่อนคนเดิมว่าควรจะไปทวงถามอีกครั้งกับนายจ้างที่รับปากแล้วก็ชวนกันออกเดินทางกลับมายัางบ้านนั้นข่าวที่ได้รับก็คือนายจ้างเสียชีวิตไปไม่กี่อาทิตย์มานี้เองเพราะว่าโดนคนทําสวนคนใหม่แทงตายทั้งอย่างตัดมือทั้งสองข้างขาดอีกด้วยเนื่องจากเบี้ยวเงินค่าแรงไม่ยอมจ่ายเหมือนที่ทำกันเนนชัยเมื่อครั้งอดีต สคนสวนที่เป็นคนใหม่ยังขนข้าวของทรัพย์สินไปอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าเป็นล้านเลยทีเดียวคดีนี้เป็นข่าวเกลียวกราวกันมากเพราะว่านายจ้างผู้มีอดีตเป็นนักการเมืองที่โกงกินมาหลายสมัยจนไม่มีใครเชื่อหน้าลงสมัครเลือกตั้งครั้งหลังก็พลาดทุกครั้งจนต้องย้ายถิ่นฐานจากบ้านเดิมมามหมกตัวอยู่ในกรุงเทพทำการค้าแล้วก็คดโกงเข้ามาเรื่อยโดยอาศัยบาร,รมีเดิมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่มีใครทำอะไรให้แต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตกับคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็อาจจะเป็นได้ที่คนสวนคนใหม่ได้รับรู้ถึงโกงแล้วก็กลัวว่าจะโดนโกงเหมือนเนนชัยก็เลยรีบลงมือซะก่อนซึ่งเมื่อลงมือฆ่าและกว่าทรัพย์สินไปได้ก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยไม่มีใครรู้ว่าผู้ฆ่าเป็นใครที่ไหนจังหวัดไหนชื่อจริงว่าอะไร เพราะนายจ้างต้องการจะโกงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดถึงข้อผิดพลาดอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำหลักฐานอะไรเลยสามเณรชัยได้ยินแล้วก็ก็รำพึงบอกว่าเออกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ยอมให้ละเว้นอาตมาอโหสิให้โยมแล้วคือไม่มีคำใดกล่าวได้ดีกว่าน,นี้อีกแล้วเพราะว่ากรรมก็สนองกันไปเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันมั่งย่าของคุณวินัยเล่าให้คุณวินัยฟังว่าสมัยก่อนนอนที่บ้านของย่าเนี่ยมียายคนหนึ่งหนังสือหนังหาไม่ค่อยจะรู้เรื่องชื่อยายเอีย่ยมยายเอี่ยมแกขายที่นาไปเพราะว่าแกไม่มีลูกหลานที่จะรับมรดกอีกแล้วแกตายไปก็ไม่มีใครแล้วแล้วแกก็แก่มากทำมาหากินไม่ค่อยจะไหว ก็เลยขายที่นาแปลงนั้นไปหนาทั้งหมดเกือบสิบไร่พอขายไปแล้วแกก็ไม่กล้ากเก็บเงินเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าบ้านของแกมันก็เป็นกระตอบหลังเล็กๆเ,เอาซุกซ่อนที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวโจรมันจะมาบีบคอตายเดี๋ยวแกจะตายเร็วขึ้นแกก็เลยต้องเอาเงินไปฝากเขาไว้สมัยนั้นเขาไม่ได้มีการไปฝากธนาคารกันทั้งหมดหรอกอาศัยฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้คนที่ยายเอี่ยมไว้วางใจก็คือนฟื้น ในฟื้นนี่เป็นคนดีของหมู่บ้านไม่ว่าใครก็ถือว่าในฟื้นคนนี้เป็นคนดีอย่างยิ่งทีเดียวเล่าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบใจบุญเข้าวัดเข้าวาทุกวันพระว่างๆก็ช่วยงานวัดอ่าแล้วก็สนิทกับท่านสมพาร์มากที่สุดในฟื้นคนนี้ไม่มีลูกอยู่กับเมียตามลําพังสองคนเท่านั้นฐานะทางบ้านก็จัดว่าดีมีนาหลายสิบไร่เงินทองมีใช้เหลือเฟือทอดกระถินทุกปี ทำนาได้ข้าวปีหนึ่งหลายสิบเกวียนขายได้ราคาดีก็ยิ่งมีเงินมีทองเยอะในฟื้นเป็นคนที่เป็นที่เชื่อถือของคนในหมู่บ้านมากใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็จะไปหาเขาไปขอคำปรึกษาไปให้ช่วยเหลือต่างๆนานยาย่เอี่ยมนี่แกก็ไว้ใจในฟื้นก็เลยเอาเงินที่ขายนาได้นไปฝากเขาแล้วก็ค่อยๆมาเบิกเอาไปใช้เรื่อยๆ แกบอกกับนายฟื้นบอกว่าถ้าแกตายก่อนที่เงินจะหมดนี่ก็ขอให้เอาเงินเนี่ยช่วยทําศพให้แกด้วยเงินที่เหลือจากนั้นก็ทําบุญไปให้แกแล้วก็ถวายวัดไปเลยนายฟื้นก็รับปากอย่างมั่นเหมาะไม่ต้องห่วงจ,จะจัดการให้ทุกอย่างเลยสบายใจได้นะว่าอย่างนั้นยายเอี่ยมก็มาเบิกเงินเอาไปใช้อยู่ปีกว่าๆอยู่มาวันหนึ่งแกก็ไปหานายฟื้นขอเบอิกเงินไปใช้เหมือนอย่างเคยนายฟื้นก็บอกแก,กว่าเงินที่แกฝากเอาไว้น่ะมันหมดไปแล้วไม่มีอีกแล้ว ยายเอี่ยมก็ตกใจกับเงินตั้งเยอะหมดแล้วได้ไงก็เกิดเถียงกันนะในฟื้นก็ยืนยันคําเดิมบอกเงินหมดแล้วยายเอี่ยมก็บอกเบิกไปทีไม่กี่ตังทำไมหมดเร็วอย่างนั้น่งเงินตั้งเยอะยายเอี่ยมไม่ได้เงินก็กระย่องกระแย่งกลับบ้านอย่างบิดหวังเจอใครก็เล่าให้เขาฟังแต่ไม่มีใครเชื่อว่าในฟื้นจะโกงเงินยายเอี่ยมมีแต่เขาว่ายายเอี่ยมมาคงจะหลงหลงลืมลืมเอาเงินไปฝากแล้วก็เบิกเอาไปใช้หมดแล้วก็จําไม่ได้ ยายเอี่ยมไม่รู้จะพึ่งใครเพราะว่าชาวบ้านไม่เชื่อแกหาว่าแกแกจนหลงผู้ใหญ่กำนั้นก็ไม่มีใครเชื่อยายเอี่ยมไม่มีใครช่วยแกได้เลยเงินขายนาก้ใ่อ่ยายเอี่ยมนี้เล่าว่าฝากในฟื้นไว้หมดแต่ในฟื้นก็บอกว่าฝากไว้ไม่กี่ตังค์ฝากไว้หมดที่ไหนกันปรากฏว่าไม่มีพยานรู้เห็นเพราะว่าตอนมาฝากนี่ยายเอี่ยมก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้เพราะว่าแกกลัวจะโดนแย่งโดนปล้น ย่าก็เล่าให้คุณวินัยฟังบอกว่ายายเอี่ยมแกเสียใจมากไปพูดกับใครเขาก็ไม่เชื่อแกไม่มีใครช่วยแกแม้แต่คนเดียวยายเอี่ยมก็ไม่รู้จะบังคับในฟื้นได้ยังไงแกก็เลยมาที่บ้านในฟื้นทุกวันมาทวงเงินทุกวันแรกๆนายฟื้นก็พูดด้วยดีๆแต่หนักเข้าก็ให้เมียไล่ไปพ้นๆต่อมาก็ด่าเอามัง่งเพราะว่าเมียนฟื้นก็เอือมระอายายเอี่ยมไปทวงเงินได้ทุกวี่ทุกวัน ที่หน้าบ้านในฟื้นนี่มีสาลาสำหรับให้คนเดินผ่านไปผ่านมานี่พักหลบแดดหลบฝนยายเอี่ยมไปปักหลักที่นั่นน่ะขนเอาที่นอนหมอนมุงไปนอนที่หน้าสาลาบ้านนั่นเลยอ่าเมียในฟื้นจะด่าว่าไล่จะเพิดอังไงแกก็ไม่ยอมไปไหนยายเอี่ยมดื้อแพ่งอย่างนั้นก็ทําให้ในฟื้นจนปัญญาก็ไม่รู้จะทํำยังไงยายเอี่ยมประกาศว่าจะไม่ยอมไปไหนทั้งสิ้นจนกว่าในฟื้นจะยอมคืนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก ก็จะเอาที่ไหนมาให้ล่ะก็ให้ไปหมดแล้วในฟื้นก็ได้ยืนยันอยู่อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็พากันพูดว่ายายเอี่ยมนะ่หะหลงแก่จนหลงจําไม่ได้เลอะเลือนคงจะเอาเงินส่วนที่เหลือไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วก็จําไม่ได้ว่าเอาไปเก็บที่ไหนก็เลยตู่ก็นายฟื้นคนอย่างนายฟื้นเป็นคนดีจะตายจะโกงเงินยายเอี่ยมได้ยังไงนายฟื้นก็พยายามพูดกับยายเอี่ยมไม่แก่กลับบ้านไปเสีย มันอนทําไมที่สาลาเนี่ยมันลําบากเยเอี่ยมก็แบมือก็เอาเงินมาคืนสิแล้วจะไปก็ให้ไปหมดแล้วอะยังไม่หมดหรอกอืพูดไม่เชื่อสาบานได้ไหมละ่ะไม่ต้องสาบานหรอกกให้ไปหมดแล้วอ้าวให้หมดก็ต้องกล้าสาบานสิเยเอี่ยมท้าสาบานแต่ในฟื้นบอกว่าสาบานทําไมคนบริสุทธิ์ไม่จําเป็นต้องสาบานอะคนอย่างตัวไม่เคยโกงใครซื่อสัตย์ช่วยเหลือคนมาตลอด ชาวบ้านก็เห็นว่ายายเอี่ยมนี่ชักจะบ้าใหญ่แล้วยายเอี่ยมชักจะเพี้ยนไปจริงๆแกคงจะกรุ่มใจมากอะเครียดแค้นมากข้าวปลากินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งแกบอกว่าถ้านในฟื้นไม่คืนเงินให้เนี่ยแกจะอดข้าวจนตายในฟื้นก็ไม่สนใจวันสองวันผ่านไปยายเอี่ยมก็เริ่มแย่ชาวบ้านก็เอาข้าวมาให้กินยายเอี่ยมก็ไม่กินผลสุดท้ายยายเอี่ยมเป็นลมตายทิศาลาแหละชาวบ้านก็พากันดูศพแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ สงสารยายเอี่ยมมาทำไมต้องมาตายแบบนี้ในฟื้นพอยายเอี่ยมตายก็เป็นธุระเรื่องศพให้ให้คนเอาไปวัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพสวดอยู่คืนหนึ่งพอเย็นวันต่อมาก็เผาศพยายเอี่ยมชาวบ้านก็พากันสรรเสริญในฟื้นว่าเป็นคนมีน้ำใจมากไม่ถือโทษโกรธเคืองยายเอี่ยมที่ใส่ร้ายป้ายสีให้แกเสียหายในฟื้นก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ถือสาคนแก่ก็หลงหลงหลืมลืมอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดา หลังจากงานศพยายเอี่ยมผ่านไปแล้วในฟื้นก็เป็นธุระจัดการบ้านช่องของแกที่ดินปลูกบ้านอยู่นะ่ไม่ใช่ของยายเอี่ยมมาเป็นที่ดินของคนอื่นบ้านของยายเอี่ยมพอรื้อก็ไม่มีเหลือชิ้นดีอีกแล้วมีไม้บางส่วนเท่านั้นที่พอจะใช้ได้ในฟื้นก็เอาถวายวัดยายเอี่ยมจะได้รับผลบุญกุศลบ้างดวงวิญญาณยายเอี่ยมเข้าฝันสมผานบอกกับสมผานบอกในฟื้นโกงเงิน มาเข้าฝันอยู่ถึงสามคืนทําให้ท่านสมพันธ์ไม่สบายใจถึงกับเรียกในฟื้นให้มาคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องความฝันให้ฟังในฟื้นก็บอกว่าตัวนะ่ะไม่โกงเงินคนแก่เป็นอันขาดแล้วก็ไม่ว่าใครเขาก็ไม่โกงทั้งนั้นแหละเพราะเขานะ่ยมีเงินมีทองเยอะแยะอยู่แล้วแล้วตัวเองก็ไม่มีลูกมีเต้าจะละโมบไปทําไมกันไม่มีประโยชน์อะไรย่าเล่าให้คุณวินัยฟังว่าความจริงเรื่องนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแต่สำหรับนายฟื้นนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นอีกสามปีแกก็เจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดแอดไม่แข็งแรงเหมือนก่อนสามวันดีสี่วันไข้ก็บ่นกับเมียว,ว่าสงสัยอายุจะไม่ยืนซะแล้ววันหนึ่งก็ไปคุยกับท่านสมพานที่วัดก็เปรย์ไอ้เรื่องความเจ็บป่วยของตัวก็ทำให้สมภานถามว่าไปทำกรรมอะไรไว้บ้างไหมเนี่ยนฟื้นถึงก็อึง้ง แต่ก็บอกไม่มีอ่ะผมไม่เคยทําเวรทนทกรรมอะไรหรอกหลวงพ่อก็บอกว่าเออบางทีอาจจะเป็นกรรมแตแต่ชาติปางก่อนนะ่นะชาติก่อนชาติไหนไม่รู้ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งในฟื้นนี่ไม่ยอมอยู่ในบ้านออกมานอนที่ศาลาศาลาหน้าบ้านนั่นแหละบอกแต่ว่าในบ้านนี่ยมันร้อนเหลือเกินร้อนเหมือนไฟนอนไม่ได้มานอนที่ศาลาแล้วมันเย็นสบายดีว่าอย่างนั้น ตอนหลังก็บอกว่าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ที่สลาเนี่ยไม่ใช่บ้านนั้นน่ะที่บ้านนั้นบ้านเมียเขาอ่าบ้านนั้นเป็นของคนอื่นเมียก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาตัวกลับไปบ้านก็หนีเอาไม่อีกนักเข้าก็นั่งพูดนั่งคุยอยู่คนเดียวเมียก็มาแอบฟังว่าคุยกับใครกลางค่ากลางคืนดึกดึกเดืนเดนปรากฏว่ามาคุยกับยายเอี่ยม ที่รู้ว่าคุยกับยายเอี่ยมเพราะว่าเคยพูดถึงชื่อยายเอี่ยมหลายหนเอ๊้าจจำไม่ได้แล้วนะยายเอี่ยมแกเอาเงินมาฝากข้าไว้เท่าไหร่เข้าว่าข้าคืนให้แกหมดแล้วนะข้าไม่เอาแกรอกหรือว่าข้าเอาเอ๊ข้าก็ไม่รู้ข้าจำไม่ได้แกอย่ามาทวงข้าอีกเลยข้าจำอะไรไม่ได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งในฟื้นก็เข้ามาในบ้าน เสร็จแล้วไปหยิบเอาเงินมามานั่งนับอยู่ที่ศาลาคนก็เห็นกันทีนี้เมียในฟื้นนี่ก็เห็นเออไม่เคยเห็นเงินมากมายจำนวนขนาดนี้มาก่อนก็แปลกใจถามผัวว่าแกไปเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะแต่ผัวตาเขียวยะไปให้พนนะอย่ามายุ่งอันนี้เงินข้าพูดจบก็รีบรวบเงินแล้วยัดใส่ถุงผ้าขาว แล้วนี่เงินใครนะแกเก็บเงินนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหรนะฮะตะเื้นอยา่าแกอย่ามาถามเลยกกอย่ามาถามกกอย่ามายุ่งท่าทางไม่ไว้ใจใครก็เลยรีบเก็บซ่อนอวิ่งหนีเข้าไปในบ้านเมียก็ตามเข้าไปไปเจอผัวผัวแอบเข้าไปในห้องในบ้านะไปแอบแอบอยู่ในซอกตู้เก็บของตาหลอกแหลกหลอกแหลกระแวงภัยอันตรายเมียเรียกให้ออกมาก็ไม่ออก เมียก็เลยหลบไปซะไม่ให้เห็นเสร็จแล้วก็แอบดูปรากฏว่าแกก็ออกมาเสร็จแล้วก็ไปที่ศาลาอีกนั่งที่ศาลาพักอยู่ๆก็ย้อนกลับเข้าบ้านเอาถุงผ้าใส่เงินเนี่ยไปซุกไว้ในซอกช่องเสาเรือนที่เจาะเอาไว้เป็นช่องมีไม้ปิดเสร็จแล้วก็ออกไปนั่งที่ศาลาอีกสมภารรู้เรื่องนี้จากชาวบ้านไปเล่าให้ฟัง ท่านกังวลใจเรื่องนี้มากก็เลยไปหาในฟื้นที่สลาแล้วก็คุยกันในฟื้นเรื่องนี้บอกให้ในฟื้นนี่ตั้งสติให้ดีแล้วเล่าความจริงให้ฟังหน่อยสิชาวบ้านรู้ข่าวก็รีบตามไปฟังปรากฏว่าในฟื้นยอมรับว่าเงินนะเป็นเงินใาย่อี่ยมเสร็จแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาสติกลับคืนมาสารภาพไวความโลภมันเข้าครอบงำทำให้ลืมตัวไปชั่วขณนะ ขอให้ชาวบ้านยกโทษให้ด้วยว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วแกก็เอาเงินส่วนนั้นส่วนของยายเอี่ยมเนี่ยถวายวัดทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณยายเอี่ยมแต่ถึงแม้แกจะทำอย่างนั้นแล้วแต่ดูเหมือนเวรกรรมไม่ยกโทษให้แกยังเจ็บป่วยอยู่ตลอดบางทีก็ปั่มปั่มเผลอเป๋อ,ปอ,ปอบางวันก็มีสติจำตัวเองได้บางวันก็จำไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยมาตลอดถ้าฟันเฟือนขึ้นมาเมื่อไหร่แกก็จะออกมานอนทิศาลามาคุยกับยายเอี่ยม ย่าบอกว่าเนี่ยเป็นเวรกรรมโกงเงินคนแก่เออบาปกรรมแทๆ้ๆครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึง่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังครับ